สวัสดีค่ะพัดเดี๋ยวให้เดนทำอะไรอ่ะเดนแล้วโจ๊ตกับแพทแล้วก็พีต้าแล้วก็เอปป้าพีต้าแล้วไฟแวบๆแล้วมืดๆแล้วเจอผีแต่วันหนึ่งนะเกือบนะใช่น้องแพทรู้ขนาดนี้น้องแพทเล่าเองไหมไม่จริงให้นายเล่าอ่ะเล่านานเดี๋ยวกินหมดก่อนนะโอเควันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า มีเด็ก3คนชื่อแพทพีต้าแล้วก็จอร์ดแล้วก็เบปป้าอ๋อ4เหรอใช่4คนเดินเข้าไปในป่าป่านั้นเต็มด้วยความมืดสิ่งที่ทั้งสี่คนสัมผัสได้คือความหนาวเย็นแต่โชคดีที่เด็กทั้งสี่คนเนี่ยพกไฟฉายมาด้วยทั้งสี่คนก็ค่อยๆส่องดูว่าจะไปทางไหนไปทางไหนสี่คนก็ไฟฉายเดินเดินรู้เรื่องด้วยหรอไปมาแล้วอ่ะไปยังไปไหมยังยังยังไม่ได้ไปเลิกก่อนโอเคระหว่างที่เดินไปอยู่นั้นเป็ปป้าที่เป็นพี่สาวของจอร์ดก็ปวดท้องหาห้องน้ำก็ไม่เจอไม่รู้จะอีกไกลไหมก็เลยขออนุญาตวิ่งเข้าไปในพงไม้ไปถ่ายปัสสาวะถ่ายเสร็จเสร็จป้ายังหนังผีหนังผีไม่ต้องหัวเราะไปป้าก็รู้สึกเหมือนมีใครเอามือมาจับขาไว้ไปป้าก้าวเท้าขวาออกแต่เท้าซ้ายก้าวไม่ออกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตะโกนเรียกไม่มีเสียงด้วยความกลัวเหมือนมีอะไรจุกอยู่ที่อกของเปปป้าจอร์ดแพทแล้วก็พีต้าก็แปลกใจทำไมเปปป้าไปเข้าห้องน้ำนานจังแพทก็เลยอาสาวิ่งเข้าไปดูเปปป้าเปปป้าตอนนั้นเองเปปป้าเปิดไฟฉายแล้วก็ส่องชู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 ส่องแพทช่วยด้วยไปป้าพยายามตะโกนมาสุดเสียงแต่เบามากในขณะที่ป่านั้นก็ทึบมากทำให้แพทมองไม่เห็นไปป้าทันใดนั้นเองไปป้ารวบรวมพลังแล้วก็สะบัดขาออกมาอ๋อไม่ใช่ผีนี่มันต้นกล้วยที่ล้มทับกันมาแล้วขาฉันติดอยู่นี่โอ้ยโล่งอกไปทีแม่ป้าดีใจวิ่งเข้าไปหาแพทพอไปเจอแพทกำลังจะอ้าปากเรียกแพทก็เห็นว่าข้างหลังแพทนั้นมีเงาสว่างอยู่ข้างหลังโดยที่แพทเองก็มองไม่เห็นแพทเองรู้สึกได้ถึงความเย็นด้านหลังด้วยความกลัวก็ไม่กล้าหันไปมองค่อยๆเดินย่องเข้าไปหาเปปป้าก็ไม่กล้าพูดแต่ก็ไม่เห็นว่าอะไรที่อยู่ข้างแพทย์ทันใดนั้นเองเปปป้าส่งสัญญาณบอกแพทย์ให้วิ่งเข้ามาหาแล้วเปปป้าก็จะฉายไฟฉายไปส่องเข้าไปจอร์ดกับพีต้าแอบฉายไฟฉายอยู่ข้างหลังพี่แพทย์นี่เองเด็กๆมาเล่นอะไรกันเนี่ยในป่าป่าอบจะน่ากลัวทำมาตกอกตกใจหมดแต่นั้นเด็กทั้ง4คนก็เริ่มต้นเดินเพื่อไปยังทางออกผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกมันเดินวนไปที่เดิมกลับมาก็เห็นต้นไม้ต้นเดิมอยู่นั่นแหละแพทเองเลยตัดสินใจหยิบเอาขนมที่อยู่ในกระเป๋าที่พกมาเพื่อแบ่งเป็นชิ้นๆพร้อมกับเชือกที่เอามาไว้ป้องกันตัวด้วยพ
ผูกไว้กับต้นไม้เพื่อที่ได้ดูว่าเราเดินผ่านต้นไม้ต้นนี้ไปหรือยังโดยนับ9 19ผูกที19ผูกทีแต่มีผีฮะมีผีด้วยต้องมีผีด้วยเหรอทันใดนั้นเองขนมปังที่อยู่ในถุงก็หมดเรียบร้อยเด็กๆ ก็เดินเดินเดินและก็กลับมาที่เดิมนี่คืออะไรเนี่ยนี่มันคือป่าวงกตหรือไงจากนั้นอุณหภูมิก็ลดลงลดลงเย็นวูบวูบวูบสิ่งที่เด็กทั้ง4คนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีเงายักษ์ออกมาจากต้นไม้แล้วก็พูดว่าเธอทั้ง4กล้าดียังไงถึงมาบุกพื้นที่ของข้าข้าจะจับเจ้ากินให้หมดท่านนั้นเองก็คว้าเอาจอดมาได้แพทกับพีต้าแล้วก็ไปป้ากระโดดหลบทันแต่จอร์ดวิ่งไม่ทันเพราะตัวเล็กที่สุดพีต้าพีต้าวิ่งทันจอร์ดโดนจับไว้มือดีจอร์ดมีโดนจับไปพีต้านึกในใจแล้วก็เลยจำเรื่องที่เคยได้ยินจากที่บ้านเราให้ฟังว่าถ้าเจอสัตว์ประหลาดยักษ์แบบนี้ให้ทำสมาธิแล้วแยกย้ายกันไปด้านหลังของสัตว์ประหลาดไปทำอะไรดีอะไปกินกินสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดนั้นไม่ใช่บัวลอยจากนั้นเองเป็ดป้าก็บอกว่าฉันจะยืนดึงความสนใจของปีศาจตัวนี้อยู่ข้างหน้านี่เองแหละเป็ดป้ากับเป็ดป้าก็ยืนอยู่แพทกับพีต้าก็วิ่งอ้อมไปคนละด้านซ้ายคนขวาด้านไหนแพทขวามีซ้ายขวาอ้อมไปด้านหลังจากนั้นก็หยิบเอาต้นกล้วยที่อยู่ที่พื้นฟาดเข้าไปด้านหลังปีศาจปีศาจก็ตกใจใครกันเนี่ยอยู่ด้านหลังจากนั้นเองไปป้าก็วิ่ง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 กระโดดเข้าไปคว้าจอดออกมาจากปีศาจปีศาจกำลังงงทั้งสี่คนรวมตัวกันแล้วก็วิ่ง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 ไปทางทิศใต้ทิศใต้ทางไหนแพทไม่รู้ทิศใต้อยู่ทางนี้ตรงข้ามทิศเหนือวิ่ง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 เด็กวิ่งวิ่งวิ่งจากนั้นเองรู้ว่าปีศาจเนี่ยกลัวแสงสว่างก็เลยรวมกันส่องไฟฉายเข้าไปที่ปีศาจปีศาจตกใจแล้วก็ร้องปีศาจค่อยหลอมละลายลงหลอมละลายลงจากนั้นฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นเด็กๆก็เริ่มเดินกลับมาสู่ทางเดินกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยจบยังไม่จบกลับมาถึงบ้านเด็กๆก็เลยแวะเซเว่นซื้อเยลลี่คนละคนละถุงแต่กลับถึงบ้านแล้วก่อนที่เยลลี่ต้องทำยังไงคะเอ๊ะไม่ได้ยินเลยล้างมือนานกี่วิคะกี่วิล้างมือกี่วิ20เก่งมากถ้า20นับไม่ถูกร้องเพลงอะไรคะ2ถ้านับไม่ถูกร้องเพลงอะไรแทนได้แฮปอะไร Happy Birthday จากนั้นเองเด็กๆก็กลับถึงบ้านโดยสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาละเหนื่อยไม่เป็นไรเบรกเบรกเบรกจบแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมว่าไม่เอาอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียว